สุโขทัยพร้อมรับนักปั่นร่วมศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน67เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์รวมระยะทั้งสิ้น 1,250.65 กิโลเมตรล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุม109ปีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACA และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีทีมระดับอาชีพและระดับทีมชาติทั้งจากทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเข้าร่วมแข่งขันโดยประเภททีมชายมีจำนวน15ทีมส่วนประเภททีมหญิงมีจำนวน12ทีมนักปั่นที่คว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจะได้ครองถ้วยพระราชทานนอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมและรางวัลประเภททีมอาเซียนยอดเยี่ยมทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงการที่มีทีมต่างชาติมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดต่างๆที่เป็นเจ้าภาพร่วมเพราะบรรดานักกีฬาต่างก็จะมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดสองข้างทางที่เป็นเส้นทางผ่านมาร่วมต้อนรับขบวนนักกีฬาโดยสมาคมกีฬาจักรยานจะมีรถประชาสัมพันธ์นำธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธยย่อสอทอแจกให้ประชาชนคอยโบกต้อนรับนักกีฬาด้านนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้มาจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรดังนั้นหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยรวมถึงจังหวัดเจ้าภาพร่วมอื่นๆยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้การแข่งขันออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการพ่อเมืองสุโขทัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนึ่งในอุทยานที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทั้งบรรยากาศและสถานที่ของจังหวัดสุโขทัยจึงมีความเหมาะสมในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะมาชมการแข่งขันถือว่าจังหวัดสุโขทัยเรามีความพร้อม 100% ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติในครั้งนี้ตนขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยร่วมกันออกมาต้อนรับนักกีฬามาสร้างสรรค์บรรยากาศของความเป็นเจ้าภาพและมาร่วมกันสร้างสีสันให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทุกท่านยิ่งทั้งนี้การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน2567ประเภททีมชายแข่งขัน6สเตจระหว่างวันที่1ถึง6เมษายนเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 992.95 กิโลเมตรส
ส่วนประเภททีมหญิงแข่งขัน3สเตจระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางรวม 257.70 กิโลเมตรรวมระยะทั้งสิ้น 1,250.65 กิโลเมตรสายสุนีโชว์ความเก่าผงาดแชมป์โลกดาบฟอยรอบ3ปีสายสุนีจนะผงาดคว้าแชมป์โลกประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาส B ในการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกรายการคาร์ดิฟวีลแชร์เฟนซิ่ง2024เวิลด์คัพการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกรายการวีลแชร์เฟนซิ่ง2024เวิลด์คัพแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง14มกราคมที่เมืองคาร์ดิฟสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมไปพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการชิงชัยวันแรกเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาแววสายสุนีจนะนักวีลแชร์ฟันดาบหญิงจอมเก๋าวัย49ปีลงแข่งขันประเภทฟอยบุคคลหญิงคลาส B ผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศสายสุนีโชว์ฝีมือแทงชนะเซียวหลงดีกรีรองแชมป์โลกจากจีนและมืออันดับหนึ่งไปได้15-11ซึ่งเป็นการชนะคู่แข่งชาวจีนรายนี้ได้เป็นครั้งแรกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปและสายสุนีใช้ความเก่าไล่แทงชนะยุนเฮโชจากเกาหลีใต้15-5คว้าเหรียญทองสำเร็จและถือเป็นแชมป์ดาบฟอยในรอบ3ปีของสายสุนีจนะอีกด้วยแววสายสุนีจนะโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าระบุว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจและแรงเชียร์นะคะหลังจากนี้สายสุนีและเพื่อนๆยังมีแข่งขันอีกหลายอีเวนต์ติดตามเชียร์พวกเรากันต่อมารัตเจาะคิวดวลคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัยกระหึ่งญี่ปุ่นศึกวัน165 2นักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อประดับโลกโคจรมาประจันหน้ามารัตกริกอรีนนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเตรียมดวลหมัดกับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาสิทธิชัย12พี่น้องคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานชาวไทยภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวทในศึกวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้านมารัตยอดฝีมือจากอาร์เมเนียวัย32ปีพกดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเง่อ3สมัยและผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอมาสู้ผลงานที่ผ่านมามารัตปราบเหล่านักชกแถวหน้าของรุ่นมาหลายคนและได้โอกาสขึ้นชิงบัลลังก์รุ่นนี้ถึง2ครั้งกับทั้งอดีตแชมป์โลกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและแชมป์โลกคนปัจจุบันชิงกิสอัลลาซอฟในไฟล่าสุดแต่ยังไม่สามารถกระชากเข็มขัดมาครองได้ขณะที่สิทธิชัยมีชื่อเสียงดังไกลในฐานะแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง8สมัยและปัจจุบันครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทแม้ที่ผ่านมาเจ้าตัวจะได้สลับไปลงแข่งกติกามวยไทยอยู่บ้างแต่จุดหมายสูงสุดของเขายังคงเป็นการคว้าโอกาสชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทที่ตั้งตารอมานานโดยครั้งนี้จะเป็นการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบกว่า1ปีหลังจากไฟล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม65ทั้งมารัตและสิทธิชัยถือเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งฝีมือฉกาจที่ติดอันดับต้นๆของวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมายาวนานและยังจัดว่าเป็นคู่ปรับตลอดการที่เผชิญหน้ากันมาแล้วถึง5ครั้งนอกสังเวียนวันโดยสิทธิชัย
เป็นฝ่ายเก็บแต้มชัยเหนือมารัตได้4ครั้งและแพ้1ครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อเดือนพฤษภาคม62เป็นนักชกชาวไทยที่พ่ายคะแนนไปครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สิทธิชัยจะได้กลับมาแก้มือและเก็บแต้มนำอีกครั้งขณะที่มารัตก็ต้องการมาย้ำชัยให้รู้ฝีมือหลังไม่ได้เจอกันนานที่สำคัญนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มาดวลกันในวันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการประกาศการแข่งขันเพิ่มอีก2คู่เพื่ออัพดีกรีความมันในศึกวัน165นี้ด้วยได้แก่ซูเปอร์ไฟต์กติกาพิเศษระหว่างนิกกี้โฮสเกนเจ้าตำนานดัชคิกบ็อกซิ่งและเซกยามาโยชิฮิโรอากิยามาจอมรัฐซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าชาวญี่ปุ่นและศึกคิกบ็อกซ์อีเองอรุ่นยักษ์ระหว่างราเดอร์โอพาชิชดาวรุ่งจากเซอร์เบียและอิหร่านอาซิสพอคิกบ็อกเซอร์ชื่อดังจากอิหร่านและยังจะมีประกาศคู่อื่นเพิ่มเติมภายหลังรับประกันความเดือดทุกคู่สำหรับศึกวัน165จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบ Pay-per-view PPV โดยแฟนกีฬาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ราคูเทนติเก็ตส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PPV ในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบต่อไป